เดี๋ยวมาตามกันต่อนะจาก เหตุการณ์ระทึกเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเหตุยิงที่ห้างกลางกรุงนะฮะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผลกระทบหลังจากนั้นเพราะว่ามีการนำเสนอเรื่องนี้กันในสื่อจีนเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นชาวจีนแล้วก็รวมไปถึงการประชุมครม.เมื่อวานนี้มีประเด็นการเมืองมีเรื่องเศรษฐกิจมีมุมมองหลายเรื่องที่น่าติดตามนะเบื้องต้นเนี่ยข่าวเหตุยิงที่ห้างพารากอนกลายเป็นประเด็นข่าวที่สะพัดออกไปทั่วโลกนะสื่อต่างประเทศหลากหลายสำนักนะฮะต่างรายงานข่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์นะฮะนะฮะแล้วก็อย่างฟรานซ์นะฮะฟรานซ์นิวส์นะฮะแล้วก็ในสังคมออนไลน์ของจีนฮะได้มีการติดตามข่าวนี้เรียกได้ว่าแบบเรียลไทม์นี่เป็นแฟนเพจเบอร์ฟอรัมข่าวสารต่างประเทศเนี่ยเขาไปประมวลมานะฮะว่ามีการติดตามข่าวนี้ในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนแล้วก็ในสื่อหลักของจีนเนี่ยเยอะมากแล้วก็ติดตามอย่างกระชั้นชิดนะเพราะว่ามีชาวจีนเนี่ยเป็นหนึ่งในเหยื่อด้วยนะอันนี้สื่อที่จีนที่มีการรายงานนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศอย่างเช่นอันนี้เป็น CNN นะซึ่งก็ติดตามเรื่องนี้ฮะเนี่ยอันนี้ CNN นะครับแล้วก็ BBC News นะ BBC News ก็เป็น Breaking News นะฮะนี่คือรายงานที่สื่อต่างประเทศนี่นำมารายงานรวมไปถึงสื่อในโลกออนไลน์นะฮะโดยเฉพาะอย่างจีนนะฮะจีนเนี่ยจะเกาะติดเป็นพิเศษรวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์เพจต่างยิ่งมีชาวจีนไปเป็นเหยื่อด้วยเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นข่าวอื้ออึงฮะเนี่ยคือเขามีการรายงานมีการขึ้นเป็นภาษาจีนแล้วก็มีการนำเสนอคลิปชาวจีนที่หลบซ่อนในระหว่างที่คนร้ายยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มนะนี่เป็นตัวอย่างใน TikTok นะฮะที่มีการรายงานเรื่องนี้เจนแล้วเขามีภาพรายละเอียดหมดเลยภาพเหตุการณ์ในขณะที่หลบหนีภาพนาทีที่ซ่อนตัวจนถึงกระทั่งสรุปเหตุการณ์แล้วก็จะมีภาษาจีนขึ้นตลอดค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวจีนเยอะนะช่วงนี้ค่ะนะซึ่งเดี๋ยวเราจะประมวลบทเรียนนะฮะนะแล้วก็ด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายที่มือปืนเนี่ยเป็นเด็กอายุ14นะเพราะนั้นเราขออนุญาตที่จะไม่นำเสนอรายละเอียดบางประเด็นนะอันนี้ให้ดูภาพรวมที่มีการรายงานทั้งสื่อหลักทั้งสื่อออนไลน์ทั้งในไทยในต่างประเทศแล้วก็โดยเฉพาะในจีนในหนังสือพิมพ์บ้านเราฮะวันนี้พาดหัวข่าวใหญ่เป็นเรื่องนี้หมดฮะช็อกเด็กวัย14มือลั่นไกตาย2เจ็บ5ยิงกลางพารากอนนี่เป็นแนวหน้านะครับไทยรัฐโจ14ป่วยจิตรัวยิงในห้างสยอง2ศพบาดเจ็บ5เดลีนิวเด็ก14กราดยิงดับเจ็บปืนสั้นรัวในห้างพารากอนมือยิงวัย14รัวในพารากอนสลดดับ2เจ็บ5อันนี้ในมติชนนะฮะไทยโพสต์เด็ก14ยิงกลางห้างดับ2เจ็บ5นะพบป่วยจิตติดเกมต่อสู้ซื้อปืนออนไลน์นี่เป็นพาดหัวข่าวนะแล้วก็ล่าสุดหลังจากที่มีการจับกุมตัวของมือปืนเอาไว้ได้ก็มีการไปตรวจค้นที่บ้านพักค่ะคือช่วงเวลา3ทุ่มเลยนะคะพลตำรวจตรีพงษ์อนันต์คล้ายคลึงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกธีรชัยเด็ดขาดค่ะนำกำลังฝ่ายสืบสวนสน.หลัก2เข้าตรวจค้นบ้านพักที่ถนนเพชรเกษมค่ะเขตบางแคเหนือเขตบางแคค่ะกรุงเทพนะแขวงบางแคเหนือเขตบางแคค่ะของผู้ต้องหานะคะพบปืนบีบีกันล้อหุ่นสงครามแบบ M4 กระสุนปืน M16 กระสุนปืนลูกซองและกระสุนปืนขนาด9มมเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งในห้องนอนของผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ทราบว่าของกลางทั้งหมดบุตรชายนำมาจากที่ไหนค่ะเนื่องจากตามปกติบุตรชายพักอาศัยหลับนอนอยู่ที่บ้านพักอีกแห่งหนึ่งย่านสาทรโดยหลังจากนี้ชุดตรวจค้นจะนำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสน.หลัก2ทำการบันทึกตรวจยึดเอาไว้นะคะประสานพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะแต่ในโลกออนไลน์เนี่ยในภาพที่เห็นเป็นเป้านี่นะฮะในโลกออนไลน์มีผู้ใช้สื่อโซเชียลสังคมออนไลน์จีนคนหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพและข้อความในโลกโซเชียลนะเดริกมูนะเป็นภาพของมือปืนรายนี้นะแล้วก็มีข้อความ
ระบุว่าเนี่ยคือเขาเห็นนะคนนี้ไปซ้อมยิงปืนอยู่ที่สนามยิงปืนแล้ววันนั้นเนี่ยยิงไปไม่ต่ำกว่าร้อยนัดนะพอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วภาพหน้าของมือปืนเนี่ยว่อนในสื่อต่างประเทศเลยแล้วที่มันเป็นประเด็นในสื่อจีนก็เพราะว่าหนึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชาวจีนด้วยแล้วสองมือปืนที่ยิงเนี่ยหมวกที่ใส่เนี่ยมีธงชาติอเมริกันด้วยแต่เขาไม่ใช่อเมริกันนะคนไทยแต่มันเป็นประเด็นที่อ่อนไหวก็เลยมีการกล่าวถึงเรื่องนี้กันในโลกออนไลน์ของจีนแล้วไทยเราเนี่ยเพิ่งเปิดประเทศดึงนักท่องเที่ยวจีนมาฟรีวีซ่านะเพิ่งจะผ่านมาก็ต้องตามผลกระทบหลังจากนี้ว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งเราก็ต้องย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงขณะนี้เนี่ยมือปืนไม่ได้มีการเจาะจงเลือกเหยื่อที่เป็นคนจีนนะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาตินะเพราะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีไม่ได้มีแต่คนจีนนะแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะอันนี้ต้องย้ำไปทางพี่น้องคนจีนว่าไม่ใช่เป้าหมายของการก่อเหตุในครั้งนี้แต่ผู้ก่อเหตุก่อเหตุด้วยเหตุผลวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยก็จะเป็นการสอบสวนของเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันได้ในขณะนี้ว่าเหยื่อเนี่ยไม่ได้จำเพาะว่าเป็นคนจีนจะได้ไม่ต้องวิตกกังวลนะฮะและนี่ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านเราช่วงนี้ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพนะนาทีที่มีการจับกุมเนี่ยคือก่อนจะจับกุมได้ตรงนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยก่อเหตุนะตั้งแต่เดินที่ชั้น M นะแล้วไปแวะเข้าห้องน้ำจากนั้นเริ่มยิงในห้องน้ำก่อนค่ะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะมีการเริ่มยิงในห้องน้ำก่อนแล้วหลังจากนั้นขึ้นชั้น2แล้วก็ชั้น3ผมอนุญาตขอข้ามเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะฮะแต่โดยลำดับจะได้เห็นว่าเขาก่อเหตุขึ้นมาเป็นลำดับแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ชั้น3เพราะว่าถูกตำรวจคุมตัวอยู่ที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งทั้งหมดเกิดเหตุภายในพื้นที่ของสยามพารากอนไม่ได้เกี่ยวกับส่วนของโรงแรมนะแล้วเจ้าหน้าที่สยามพารากอนรปภ.นะปฏิบัติหน้าที่ได้รับคำชื่นชมมากเพราะว่าช่วยเหลือตั้งแต่หลบหนีช่วงซ่อนตัวนะจนกระทั่งเจ้าที่เข้าไปจับกลุ่มนะในแฟนเพจของตำรวจสอบสวนกลางได้มีการกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยกันคลี่คลายสถานการณ์และอพยพนำประชาชนไปในพื้นที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางยืนยันจะร่วมปฏิบัติหน้าที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะอันนี้คือข้อความจากเพจสอบสวนกลางหลังจากที่จับกลุ่มผู้ร้ายเอาไว้ได้แล้วนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหมดเลยอาสาสมัครรปภ.ของห้างนะรวมไปถึงผู้ประกอบการด้วยนะที่มีสตินะบางคนก็ปิดไฟแล้วก็ซ่อนตัวกันนะซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่มีการให้ข้อมูลความรู้เอาไว้ก่อนหน้านี้ส่วนชุดตำรวจที่เข้าไปจับกุมนะล่าสุดทางตำรวจก็ได้มีการมอบรางวัลนะให้กำลังใจชมเชยชุดจับกุมนะฮะนี่ครับ3ตำรวจที่ปฏิบัติการในภาพวงจรปิดที่ท่านผู้ชมนี่ได้เห็นไปแล้วนะ3นายตำรวจที่จับผู้ก่อเหตุได้10ตำรวจโทกรศรีพรหม10ตำรวจโทนันทนัทสุธรรมผบ.หมู่สน.สำราญราษฎร์ฮะค่ะนะร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาดด้วยนะคะครับนี่3ท่านนะรองสารวัตรปราบปรามนะร้อยตำรวจเอกทันอมรหนูนาดนะรองสารวัตรปราบปรามสน.ปทุมวันนะ3ท่านนี้คือคนที่อยู่ในคลิปนะที่มือปืนเนี่ยไปจนมุมอยู่ในร้านแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตามนะตามไปจนทั้งเห็นว่าอยู่ในร้านนี้ผิดปกติแล้วก็เข้าไปดูแล้วก็เห็นมือปืนก็ยกมือในทางมอบตัวเจ้าที่เขาก็เลยไม่ได้จับตายนะก็เป็นไปตามขั้นตอนปฏิบัตินะอันนี้คือล่าสุดก็มีการมอบรางวัลให้กำลังใจนะกับเจ้าที่ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นตำรวจธรรมดานี่นะไม่ใช่ตำรวจคอมมานโดตำรวจหน่วยเฉพาะกิจอะไรนะแต่ตำรวจธรรมดานี่ก็มีความสามารถที่จะจับกลุ่มระงับเหตุได้อันนี้ก็ขอชื่นชมด้วยนะครับแล้วในแฟนเพจตำรวจสอบสวนกลางได้มีการนำเสนอแบนเนอร์นี้ครับวิธีการเอาตัวรอดจากเหตุกราดยิงหนีซ่อนสู้ค่ะคำสามคำนี้เมื่อวานนี้ผบ.ตร.ก็พูดค่ะก็เป็น
อย่างแรกเลยต้องมีสตินะคะพอสติเนี่ยหนีซ่อนสู้นะหนีเนี่ยออกจากจุดที่ผู้ก่อเหตุอยู่ถ้าซ่อนนี่ก็หลบซ่อนเพื่อให้รอดพ้นจากสายตาของผู้ก่อเหตุให้มากที่สุดค่ะส่วนสู้เนี่ยก็ให้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะสู้โดยใช้สติแล้วก็แรงที่มีค่ะหนีซ่อนสู้นะหนีเนี่ยเราเห็นเมื่อวานนี้ในการอพยพกันนะซ่อนปิดไฟเลยอยู่ในร้านซ่อนในร้านนะสู้เนี่ยไม่ทันได้สู้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นฝ่ายไปจับกลุ่มได้นะนี่คือ3คำที่เป็นคำสั้นๆที่ถอดออกมานะเพื่อเอาตัวรอดจากเหตุยิงในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าเราไปประมวลดูภาพครับนี่คือคลิปเหตุการณ์ที่มีการบันทึกเอาไว้ได้จุดเนี้ยเป็นจุดที่เสี่ยงมากอยู่ใกล้คนร้ายที่สุดและในเหตุการณ์เนี้ยคนที่มีการเผยแพร่คลิปนี้เขาบอกว่าคือเจ้าหน้าที่ชุดเนี้ยดูแลนะประชาชนเป็นอย่างดีค่ะแต่ได้ว่าอยู่ตรงนั้นมีทีมรปภของห้างนะค่ะแล้วอยู่ไม่ไกลนะคือคนร้ายคือไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่หนีเอาตัวรอดก่อนนะไม่ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาฝึกถูกฝึกมาแล้วก็จะสามารถรู้ได้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็จะต้องช่วยคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้ครับเดี๋ยวเราดูเหตุการณ์นี้นะฮะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยคนหนีพูดง่ายๆนะส่วนจุดอื่นๆฮะที่ไม่ใกล้เท่านี้นะก็จะเห็นประชาชนเนี่ยหลังจากทราบเรื่องฮะเนี่ยบางคนหนีไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยนะนี่เราให้ดูตอนหนีก่อนนะหนีซ่อนสู้นะนี่คือหนีฮะแต่เห็นเจ้าหน้าที่ปลอปอเห็นไหมใช่ของห้างนะคะอำนวยความสะดวกนะฮะตลอดนะฮะอันนี้รปภพารากอนนะฮะไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็ชี้ส่งต่อไปนี่ก็จะเป็นทางออกนะแล้วก็เมื่อวานนี้ฝนตกด้วยข้างนอกอ่ะลื่นโอ้โหไม่ก็หลายเหตุการณ์นะเมื่อวานนี้เกิดขึ้นฝนตกแล้วเป็นช่วงไทม์ที่คนส่วนใหญ่ได้เข้าห้างกันด้วยอันนี้ส่วนนี้เนี่ยก็กำลังพยายามเดินกันเนี่ยแล้วก็วิ่งไปก็ต้องหยุดดูไปด้วยวิ่งไปหยุดดูไปด้วยเนี่ยนะตอนที่อพยพกันนะฮะก็ค่อนข้างจะชุลมุนเป็นช่วงเย็นด้วยนะคนเยอะด้วยนะแล้วก็ออกได้ออกนะใครออกได้ออกก่อนเลยนะฮะนี่คือการหนีนะฮะนะนี่คือการหนีเราให้ดูการหนีก่อนนะคือในท่ามกลางความโกลาหลเนี่ยถ้าเราถอดเป็นบทเรียนออกมาเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นแพทเทิร์นนะส่วนนี้คือเจ้าหน้าที่ที่คอยดูด้วยนะแล้วก็มีคนเนี่ยจะออกมาฮะก็ต้องตะโกนบอกกันในกวักมือเรียกมาแล้วฮะต้นอันนั้นคือจากห้องน้ำประชาชนนะออกได้ต้องออกนะก็ต้องแต่ต้องดูก่อนว่าเฮ้ยคนร้ายอยู่ไหมนะอันนี้ออกได้ออกมาก่อนแล้วก็วิ่งมากันนะนี่ก็น่าจะเป็นพนักงานนะอันนี้ก็ต้องชื่นชมเนาะร้านต่างๆนี่นะนี่รปภ.ฮะเรียกมาทำไมมาซ่อนค่ะมาตรงนี้เนี่ยเนี่ยฮะส่วนนี้อีกมุมหนึ่งอันนี้จะได้ยินเสียงปืนด้วยสกัดเจ้าอะไรหรอวะสกินนี่บ้างฉันว่าที่อะไรคุณบอกฉันนะสูเอาการถ่ายที่กลงไปวันนี้อ๋อเจ็ดเดือนฉันอันนี้อยู่ในร้านนะแล้วทีนี้ไปดูการซ่อนทีนี้ฮะนะการซ่อนนี่อันนี้ในร้านหนึ่งเห็นไหมครับผมตะโกนล็อกประตูแล้วปิดไฟพี่ปิดไฟเข้าปิดไฟตัดมายิงกันข้างหน้าพี่แล้วเราปิดประตูหลังยังพี่เข้าหน้าในอีกทีนึงอีกคลิปนึงนะฮะไม่หยุดเลยหรอนี่อันนี้ก็ซ่อนนะฮะนี่คือระหว่างที่ซ่อนตัวนะฮะอยู่ข้างในร้านนะอีกที่นึงเห็นไหมฮะดังมากเลยต้อง
องหาที่ซ่อนที่มีอะไรที่ปิดกั้นได้นี่ประตูปิดได้ล็อกได้ไม่ปิดนะปิดแล้วปิดห้องน้ำอ่ะโอ้ยเนี่ยคือถ้ามันออกไม่ได้ต้องซ่อนนานมากนี่ครับแล้วก็ดูอีกอันนึงฮะถ้าเกิดมันเข้ามาเราแล้วที่สำคัญเนี่ยนี่อันนี้มีคนซ่อนอยู่ข้างในนะแล้วไม่ใช่มีแต่เจ้าของร้านลูกค้าก็เฮ้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยไปไม่ทันแล้วปิดไฟหมดเห็นไหมแล้วก็เช็คข่าวสารนะยังไม่ต้องออกจนกว่าจะประกาศว่าปลอดภัยนะเพราะมันออกไม่ทันแล้วเนี่ยฮะนี่คือหนีซ่อนส่วนนี้คือคนจีนถ่ายคลิปทีนี้แล้วก็โอ้ยแพร่ในสื่อออนไลน์จีนฮะ我们可以出去吗？不可以。去谁？你们去谁 ？OK OK OK。เห็นไหมหนีซ่อนนะแล้วเมื่อวานนี้ผบตรฮะให้สัมภาษณ์นะหลังเหตุการณ์หลังจับกลุ่มคนร้ายเอาไว้ได้ครับราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาเขามีความครับเขาต้องเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็ไม่ได้ทานยาเขามีความรู้สึกว่ามีคนมาพูดว่าต้องยิงคนนี้ต้องอะไรเขามีเหมือนมีตัวเขาอีกคนนึงเท่าที่เราสอบถามเด็กเบื้องต้นนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องครับเบอร์แต่ว่าเป็นบางจังหวะบางทีเขาเบอร์ครับคือครอบครัวเขาพี่ขอเลยนะครับในครอบครัวของพี่เกมก็มาเกี่ยวด้วยนะคะเขารักษาอยู่แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของเกมเป็นมีการที่เล่นเกมบ้างอะไรเด็กพวกนี้นะครับงั้นขอคงพี่ขอเรื่องปืนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่เราจะถามว่าเขายังเบอร์เขายังตอบไม่ได้นะครับขอให้พนักงานสอบสวนด้วยให้เขารู้ตัวก่อนที่ว่าต้องสอบสวนที่มาที่ไปมีการประสานครอบครัวหรือว่าครั้งนี้ตอนเราเช็คแล้วครับจะไปถึงที่บ้านเขาเรายังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่แต่ได้คุยกันเบื้องต้นแล้วนะครับครับที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนแบงกันครับเป็นปืนไม่วันนี้ที่เราฟังที่บอกแล้วว่ามีคนบอกเขาแค่นั้นเองนะครับก็ขอเลยเพราะว่าถ้าเราออกข่าวไปมากพฤติกรรมอย่างนี้พี่กลัวที่สุดนะครับพี่ขอน้องๆเลยเพราะพี่เคยบอกตั้งแต่คราวที่แล้วว่าลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเราให้ความสำคัญมากมันจะเกิดพฤติกรรมของการเรียนแบบพี่ขอแล้วกันนะครับผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนนี้อยู่เราเสียชีวิตไป2นะครับแล้วก็บาดเจ็บ5อยู่ที่3โรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็โรงพยาบาลจุฬา3คนแล้วก็กรุงเทพฯคริสเป็นคนต่างชาติ1เค้าเป็นชาวจีนครับแล้วก็อีกคนนึงเป็นเมียนมาครับนะครับเมื่อนี้เรายังสอบเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเรายังเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ขออันนี้ขอไปในเรื่องเด็กกับครอบครัวเขาต้องเราขอเบรกไว้เลยดีกว่านะครับมันไล่ตั้งแต่ชั้น M ชั้น G ชั้น M ไล่ขึ้นไปถึงชั้น3แล้วก็เราจะเห็นว่าการเข้าที่เกิดเหตุเนี่ยเราภายใน5นาทีสายตรวจออกมาเราก็เข้าไปได้แล้วทางห้างจริงๆเนี่ยต้องชมเชยทางห้างไว้อย่างนึงว่าเขาได้จัดวิธีการ evacuate คนเนี่ยเขาทำตามแผนที่เราเคยสอนเรื่อง active shooter ไว้แล้วเขารู้ขั้นตอนเลยว่า run high five คนร้ายเนี่ยเข้าไปในร้านเนี่ยพนักงานเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องไปซ่อนตัวที่ไหนเขาปิดห้องซ่อนนี่แสดงว่าสิ่งที่เราสอนเนี่ยมันมีผลต่อพี่ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนจริงๆอันนี้เราก็จะทำต่อไปนะครับเรื่องรันไฮไฟนี่ได้ผลจริงๆแล้วห้างเนี่ยเขาฝึกอยู่ตลอดทุก3เดือนต้องบอกว่าถ้าเขาไม่อีเวคเวทคนรปภเขาไม่ลูกกระสุนเนี่ยยังอยู่ในแม็กอีกอาจจะมีการสูญเสียเพิ่มมากขึ้นเราเช็คแม้กระทั่งว่าเราดูที่ว่าในส่วนของ SOP ของเราเนี่ยที่เราฝึกตำรวจเนี่ยเราเข้าที่เกิดเหตุกี่คนเพราะเดี๋ยวน้องจะต้องถามเนี่ยว่าตำรวจมาช้ามาเร็วการเนี่ยเราเช็คไว้หมดแล้วภายใน5นาทีมีสายตรวจเข้ามาชุดเสริมเนี่ยมาจากสน.ที่ถูกฝึกเรื่อง Active Shooter เข้ามาแล้วการ Evacuate คนออกเนี่ยเราสกรีนคนต้องออกก่อนคนมันเยอะมากมันเป็นช่วง Rush Hour ด้วยชั่วโมงเร่งด่วนแล้วคนก็อยู่ฝนก็ตกคนอยู่ในห้างเยอะมากคุมตัวแม่ตัวของน้องไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยเข้าไปเรียกกล่อมให้เขาเรา
คือเรารู้ว่าคนเรารู้ขั้นตอนน่ะอย่าให้บอกมันเป็นเทคนิคของเราแต่พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราสั่งตามขั้นตอนของ SOP คือต้องเข้าใจก่อนการดำเนินคดีกับเด็กเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราขึ้นศาลเรามีมาตรการจากเบาไปหาหนักไม่ใช่ไปถึงก็ยิงเลยไม่ใช่นะครับเรามีมาตรการจากเบาไปหาหนักเพราะว่าเรารู้ว่าพอผู้ต้องหาเป็นเด็กเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะเลยก็ต้องขอพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับก็พอจะบอกได้มั้ยคะว่าตอนที่เค้ามามอบตัวครับมอบได้ครับตั้งแต่กี่โมงอ่ะคะตัวเด็กคือนี่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นจากผบ.ตร.นะฮะก็จะเห็นว่าได้ข้อมูลพอสมควรผบ.ตร.พูดถึงกฎหมายด้วยเมื่อคนร้ายเนี่ยเป็นเยาวชนเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังคืออะไรพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา76ระบุฮะเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดห้ามมิให้เจ้าพนักงานผู้จับกุมเด็กหรือเยาวชนหรือพนักงานสอบสวนจัดให้มีหรืออนุญาตให้มีหรือยินยอมให้มีการถ่ายภาพหรือบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดเว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนนี่มาตรา76นะครับและมาตรา130ฮะห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพแพร่ภาพพิมพ์ภาพหรือบันทึกเสียงแพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชนซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวนพนักงานอัยการหรือในทางพิจารณาคดีของศาลที่อาจทำให้บุคคลอื่นรู้จักตัวชื่อตัวหรือชื่อสกุลของเด็กหรือเยาวชนนั้นหรือโฆษณาข้อความเปิดเผยประวัติการกระทำความผิดหรือสถานที่อยู่สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้นนะความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การกระทำเพื่อประโยชน์ในทางการศึกษาโดยได้รับอนุญาตจากศาลหรือการกระทำที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการนี่คือกฎหมายฮะพระราชบัญญัติศาลเยาวชนครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวที่ท่านผบ.ตร.เอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องทำตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นจึงปรากฏข้อมูลออกมาเนี่ยแต่เพียงเท่านี้บางส่วนเนี่ยแม้ว่าพอจะมีข้อมูลบ้างแต่ก็ไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดมากไปกว่านี้จนกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นคนดำเนินการเปิดเผยเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวนนะเพราะฉะนั้นต้องเรียนท่านผู้ชมตรงนี้แล้วก็กรณีที่เกิดขึ้นในล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตนะครับยังยืนยันอยู่ที่2คนเป็นชาวจีน1แล้วก็มีชาวเมียนมาอีก1ค่ะแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะพลตำรวจโทโสพลรัตน์สิงหจารุเมื่อวานนี้ได้เปิดเผยรายละเอียดค่ะท่านก็บอกว่านะคะพยายามยื้อชีวิต1ใน2ผู้เสียชีวิตแล้วค่ะท่านก็พูดถึงนะความคืบหน้ากรณีเหตุกราดยิงที่เกิดขึ้นแล้วค่ะในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจได้มีการรับศพผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาวจีนแล้วก็ชาวเมียนมาไว้ซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการประสานให้ญาติมาติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยจะให้สิทธิพิเศษในการรักษาศพไว้ให้นานที่สุดจนกว่าขั้นตอนการขอรับศพจะเสร็จสิ้นค่ะสำหรับข้อมูลของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะคะได้รับรายงานว่าเป็นหญิงสาวชาวจีนเสียชีวิตตั้งแต่ในที่เกิดเหตุค่ะส่วนชาวเมียนมาอีกคนหนึ่งถูกยิงเข้าจุดสำคัญหลายแห่งด้วยกันเจ้าหน้าที่ก็มีการทำ CPR ค่ะจนมีอาการตอบสนองก่อนที่จะมีการนำส่งถึงแพทย์แล้วก็แพทย์ทำการยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผลตำรวจรับมา2รายครับครับ2รายมีเป็นชาวต่างชาติ2รายเป็นชาติไหนบ้างครับคุณหมอครับเป็นชาวจีน1ครับแล้วก็เป็นพม่า1เมียนมา1ครับขอถามเป็นความรู้หน่อยตามขั้นตอนหลังจากนี้ต้องยังไงต่อครับคุณหมอครับในกรณีที่เป็นศพชาวต่างชาติศพชาวต่างชาติเดี๋ยวทางเราดำเนินการแล้วก็ติดต่อทางญาติแล้วครับแล้วก็เราก็ให้สิทธิ์ของชาวต่างชาติเต็มที่ว่าจะฝากศพยังไงก็ได้จนกว่าจะพร้อมครับที่มาในวันนี้คือเป็นญาติของรายไหนครับคุณหมอครับทั้ง2รายเลยทั้ง2รายคือมาถึงแล้วใช่ไหมครับถึงแล้วคือเขาอาศัยอยู่ที่นี่เหรอครับคุณหมอครับชาวเมียนมาเนี่ยทำงานที่นี่ครับทำงานที่นี่แล้วก็พี่สาวมารับพี่สาวมาดูครับส่วนชาวจีนนะครับคุณหมอครับชาวจีนนี่มากับครอบครัวมาเที่ยวครับแล้วก็แต่ว่าทางญาติยังทำใจไม่ได้ครับครับแต่เมื่อกี้ทางผม
แล้วก็ผู้การนิติเวชก็ไปช่วยคุยครับแต่ว่าทางญาติขอกลับไปทำใจก่อนเพราะว่าลูกยังเล็กด้วยคุณหมอครับซึ่งอาการตอนที่ผู้เสียชีวิตทั้งสองรายมาเนี่ยคือเป็นจิตดำแล้วจิตดำแล้วครับคือเคสชาวจีนเนี่ยดำแล้วคือเสียชีวิตจากตรงนู้นเลยแต่ว่าเคสของชาวเมียนมาเนี่ยทำการ CPR จากตรงนู้นแล้วก็ส่งมาที่ห้องฉุกเฉินก็ CPR ต่อครับแล้วก็สู้ต่อครับแต่พอดีว่าด้วยโดนกระสุนไปหลายนัดครับแล้วเข้าจุดสำคัญก็เลยเราพยายามยื้อเป็นชั่วโมงครับแต่ก็ไม่ไหวจริงๆครับแล้วก็เคสทุกเคสเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับกับสมเด็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับครับรับเป็นเคสทุกเคสไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกเคสเป็นเคสอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์หมดไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับครับหลังจากนี้คือเตรียมส่งร่างให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปพรุ่งนี้เลยไหมครับคุณหมอครับก็ตอนนี้ขึ้นกับความพร้อมของญาติครับทางของชาวเมียนมาเนี่ยรู้สึกจะพร้อมครับแต่ว่าทางชาวจีนยังไม่พร้อมแสดงว่าขั้นตอนชันสูตรตามกระบวนการของแพทย์เสร็จสิ้นหมดแล้วตอนนี้ครับครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับตำรวจรับมา2รายครับนี่คือข้อมูลจากคุณหมอจากโรงพยาบาลตำรวจนะฮะผู้เสียชีวิต2รายเป็นชาวเมียนมา1ชาวเมียนมาเนี่ยหมอพยายามที่จะยื้อชีวิตแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลส่วนชาวจีนมาเที่ยวเสียชีวิตตั้งแต่ส่งตัวมาแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวทั้ง2ท่านนะครับกรณีของชาวเมียนมาเนี่ยเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างแล้วก็ล่าสุดมีรายงานข่าวเมื่อเกือบ4ทุ่มที่ผ่านมาที่สน.ปทุมวันฮะนายจ้างของผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวเมียนมาเดินทางเขาแจ้งความกับตำรวจเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ก่อเหตุยิงโดยบอกว่าติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะแล้วก็มาทราบว่าลูกน้องเนี่ยเสียชีวิตน้องบอกว่าจะไปฝากเงินที่ห้างพอเกิดเหตุปุ๊บก็พยายามติดต่อแต่ติดต่อไม่ได้ยอมรับว่าตอนนั้นก็ใจไม่ดีนะในที่สุดก็มีผู้ชายคนนึงโทรมาแจ้งว่าเจ้าของเบอร์นี้ถูกยิงถามกลับไปว่าอาการเป็นยังไงไม่ได้รับคำตอบแจ้งแต่เพียงว่าให้รีบเดินทางมาพร้อมญาติในที่สุดก็เลยพอจะทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเดินทางมานะฮะแล้วนายจ้างคนนี้บอกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องของความหละหลวมของทางห้างอะไรหรอกน่าจะเป็นการลักลอบเข้ามาแต่ไม่รู้ความจริงเอี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ไม่ติดใจแต่ติดใจคือต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนี่นายจ้างบอกนะจะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ยิงแล้วก็เรียกค่าเสียหายกับผู้เสียชีวิตส่วนตัวเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพ่อแม่ของน้องเดือนละ 10,000 ตามที่น้องเนี่ยเคยทำงานมาให้เสมือนว่าน้องเขายังมีชีวิตอยู่โอ้นายจ้างนี่ดีมากนะนี่นายจ้างคนไทยนะฮะแล้วยังบอกด้วยว่าน้องคนเสียชีวิตนี่เป็นคนดีมากไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งกับใครเป็นเด็กที่น่ารักพูดได้หลายภาษาเขาอย่างมีครอบครัวเขาต้องรับผิดชอบครอบครัวเขานะตอนนี้ยังไม่ได้คิดนะเรื่องที่ว่าจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงต่อยังไงบ้างแต่โดยส่วนตัวเนี่ยนะคิดว่าเรื่องนี้ก็จะต้องมีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดตอนนี้ยังไม่กล้าบอกกับแม่เขาเลยนี่นายจ้างบอกนะนี่เป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากการก่อเหตุครั้งนี้นะฮะกระทบกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วดูสิคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่ทำอะไรผิดเลยนะฮะนี่เป็นข้อมูลจากนายจ้างเมื่อวานนี้นะท่านนี้นะส่วนนักท่องเที่ยวคนจีนที่มาเที่ยวแล้วเสียชีวิตเขาก็มีครอบครัวเขาญาติยังทำใจไม่ได้เลยนะนี่คือผู้เสียชีวิต2รายส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเดี๋ยวติดตามต่อนะฮะว่าอาการบาดเจ็บล่าสุดนี่เป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้มีแถลงจากสถานศึกษาของผู้ก่อเหตุเป็นการออกแถลงการเองนะฮะ The Essence เปิดเผยในแถลงการว่าได้รับทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนในสังกัดสถานศึกษาของตนเองเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายพูดง่ายๆแล้วย้ำนี่เป็นแถลงการที่ออกมาเองนะฮะจากสถานศึกษาแล้วก็มีแถลงการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.ฮะเตือนสื่อหยุดเผยแพร่อัตลักษณ์เด็กก่อเหตุข้อมูลของครอบครัวนะ
นี่เป็นแถลงการอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุนะครับนะตามที่ติดตามสถานการณ์หลังเกิดเหตุมีการส่งต่อภาพข้อมูลนะเปิดเผยอัตลักษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลและครอบครัวของผู้ก่อเหตุวัย14ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะนำไปสู่การตรีตราและสร้างความเกลียดชังไม่คำนึงถึงสิทธิและความเป็นส่วนตัวสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศของบุคคลที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้วนอกจากนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะรัฐธรรมนูญรองรับไว้แล้วยังขัดกับหลักอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก CRC พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี46ระบุว่าเด็กมีสิทธิ์ได้รับการเคารพในความเป็นส่วนตัวในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและแม้แต่ในกระบวนการชั้นพิจารณาก็สมควรต้องหลีกเลี่ยงการแสดงตัวเด็กต่อสาธารณชนโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับรูปพรรณสันฐานชื่อและห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารสนเทศประเภทใดๆซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงกิตติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กอันนี้คือเนื้อความบางส่วนในถ้อยแถลงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคือมุ่งไปในทางการคุ้มครองมือปืนนะที่ก่อเหตุนะทีนี้เนี่ยภาพที่สื่อออนไลน์ในจีนเผยแพร่ออกไปที่มีภาพเห็นว่าตอนไปซ้อมยิงนะอันนั้นเป็นภาพในสื่อออนไลน์แล้วเผยแพร่แบบไม่เบลอเลยนะแล้วสื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานข่าวเนี่ยไม่มีการเบลอหน้าเลยมาสะท้อนอะไรมาสะท้อนโลกข้อมูลข่าวสารยุคนี้สื่อไทยไม่รายงานแต่สื่อออนไลน์รายงานหมดเลยเราเห็นภาพหมดเลยอันนี้เราเบลอนะฮะทีนี้ที่นำเสนอภาพเนี้ยเพียงจะตั้งคำถามต่อไปว่ามีการไปซ้อมยิงจริงถ้ามีการไปซ้อมยิงปืนแบบนี้จริงนะซ้อมยิงที่ไหนให้เด็กอายุ14เนี่ยไปซ้อมยิงได้ด้วยหรือใครพาไปมีผู้ปกครองพาไปไหมพ่อแม่รู้ไหมแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อกระสุนไปซ้อมยิงปืนมาจากไหนดัดแปลงนะมาจากไหนยังไงนี่คือข้อมูลที่ต้องมีการไปสอบสวนศึกษามาจะรายงานต่อสาธารณชนหรือไม่เนี่ยเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่มันคือปมที่ต้องตามไปดูว่าเฮ้ยมันมีช่องโหว่แบบนี้เกิดขึ้นมันมีคนตายแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยมีญาติพี่น้องมีความรู้สึกเจ็บปวดถ้าเกิดว่าคนร้ายอ้างว่าป่วยอายุน้อยแล้วการดำเนินการทำให้คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยไม่ได้รับความยุติธรรมหรือรู้สึกว่าไม่รับความยุติธรรมเนี่ยระบบมีปัญหาบ้านเมืองไปต่อลำบากอย่างเคสเนี้ยมันต้องตามต่อให้ได้ว่าเขาไปซ้อมยิงได้ไงพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้จริงเหรอแล้วเอาเงินจากไหนถ้าบอกไม่รู้อะเอาเงินจากไหนไปเพราะทุกอย่างมันมีเงินหมดซ้อมยิงกระสุนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่าใช้จ่ายอุปกรณ์นะนี่คืออีกหนึ่งปมที่ต้องตามกันต่อส่วนเรื่องการผลิตซ้ำความเจ็บปวดหรือทำให้เกิดพฤติการลอกเลียนแบบอันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเกิดมีการนำเสนอบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีผลจริงนะแล้วก็ในแฟนเพจของอดีตส.ส.กรณิตงามสุคนรัตนาอดีตส.ส.เขตวัฒนาของเตยนะฮะได้มีการโพสต์ภาพนะแล้วก็ข้อความนะขอแสดงความเสียใจด้วยเพื่อตัดวงจรการลอกเลียนแบบเหตุความรุนแรงและเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจของผู้เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมนะขอความร่วมมือสื่อมวลชนและทุกท่านเรื่องทิศทางการสื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะอันนี้ส.ส.อดีตส.ส.กรณิตโพสต์แล้วก็นำเสนอแบนเนอร์คณะจิตวิทยานะจากสถาบันการศึกษาคือจุฬาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้เพื่อตัดวงจรการลอกเลียนแบบเหตุความรุนแรงและเพื่อลดผลกระทบทางจิตใจต่อผู้เกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมคณะจิตวิทยาขอร่วมมือสื่อมวลชนนะทุกท่านเรื่องทิศทางการสื่อสารเนี่ยนะด้นกับดูด้นก็คืออย่าทำนะอย่าทำอะไรบ้างนะ 1. การเปิดเผยชื่อภาพเครื่องแบบอาวุธเรื่องราวส่วนตัวประวัติและแรงจูงใจในการก่อเหตุของผู้กระทำผิด 2. การสื่อความในลักษณะที่ทำให้ผู้ก่อเหตุดูเก่งดูเท่เช่นใช้คำบรรยายพฤติการนะฮะ 3. การรายงานโดยเน้นจำนวนผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเปรียบเทียบ
ว่าครั้งนี้เนี่ยโอ้มันมากหรือน้อยกว่าครั้งก่อนอันนี้คือโดนนะคะโดนในเชิงเปรียบเทียบไงค่ะส่วนดูนะสิ่งที่ควรต้องทำเลยก็คือไม่เอ่ยชื่อไม่ให้ตัวตนกับคนร้ายค่ะ 2. นำเสนอเรื่องราวของผู้ประสบเหตุแทนเพื่อสร้างตัวแบบทางบวกให้กับคนเหล่านี้ว่าผ่านเรื่องราวเลวร้ายด้วยกันมาอย่างไรนะคะแล้วข้อ 3 ค่ะเล่าเรื่องราวของผู้ที่แจ้งเหตุก่อนนะผู้ที่ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นข้อ 4 ค่ะต้องมีการอัปเดตเหตุการณ์ตามจริงตรงไปตรงมาไม่เร้าอารมณ์ค่ะและข้อ 5 นะคะก็คือเน้นเรื่องการป้องกันและการเยียวยาค่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำมาแบ่งปันโดยอดีตส.ส.กรณิตนะซึ่งก็เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์นะแต่ว่าเราเนี่ยก็ต้องให้ข้อมูลเบื้องต้นเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วเมื่อคืนนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬานะฮะเพื่อติดตามนะฮะเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะอันนี้ท่านนายกก็เดินทางไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ไปติดตามนะเหตุการณ์แล้วก็มีการเผยแพร่คลิปนะในแฟนเพจของนายกรัฐมนตรีเองด้วยค่ะท่านก็โพสต์คลิปแล้วค่ะแล้วก็ระบุข้อความนะคะบอกว่าเดินทางติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็การอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหลังเกิดเหตุกราดยิงค่ะจากนั้นก็ได้มาเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้บาดเจ็บครอบครัวของผู้บาดเจ็บทั้งที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาค่ะแล้วก็ยังได้มีการแสดงความเสียใจนะไปยังท่านเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยท่านหานจื้อเฉียงนะคุยกันเมื่อประมาณ2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาค่ะท่านนายกเปิดเผยนะฮะเพื่อเน้นย้ำให้สื่อสารความเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่ารัฐบาลไทยจะดำเนินมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยนี่เป็นเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ฮะนี่เหตุการณ์นึงที่เช้านี้ต้องติดตามต่อเรื่องของผู้บาดเจ็บนะว่ามีผู้บาดเจ็บตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวผู้ก่อเหตุมือปืนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายว่าเป็นเยาวชนจะดำเนินการอย่างไรแล้วความพอดีจะอยู่ตรงไหนนะรวมไปถึงจากเหตุการณ์เนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ย้ำนะว่าเหตุการณ์เช่นนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องมีสติควรทำอะไรนะก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านด้วยนะฮะเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อคืน